หมอแล็บแพนด้าค่ะนะฮะแกก็ได้มีการโพสต์ในเพจของแกนะฮะบอกว่าแหมแกถ้าเป็นลมเลยนะฮะไปเห็นตัวเลขตัวหนึ่งครับมาจากทางโรงพยาบาลเอกชนในการรักษาผู้ป่วยโควิดนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับ 989,670 บาทครับ17วันเท่านั้นเองค่ะนี่คุณผู้ชมครับโดยบินดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ระบุว่าคนไข้เนี่ยเข้ามารับการรักษาตั้งแต่วันที่17เมษายนครับจนไปถึงวันที่4พฤษภาคมทั้งหมด17วันนะฮะค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอย่างที่บอกไปครับ 989,670 บาทถ้วนก็มีการแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าเป็นค่าห้องผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU เนี่ย13วันแบ่งเป็นราคานะครับ 7,600 บาท10วัน 4,200 บาท3วันรวมนะครับก็ 79,740 บาทแล้วก็ยังมีระบุนะครับว่าเป็นค่าห้องธรรมดา4วันวันละ 4,800 บาทรวมนะฮะ 17,280 บาทแล้วก็ยังมีค่ายาครับอยู่ที่ 266,857 บาท33สตางค์มีค่าเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์นะฮะอยู่ที่ 212,900 โทษนะฮะ 212,291 บาท42สตางค์แล้วก็มีค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นะฮะอยู่ที่ 129,994 บาทเนี่ยครับขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เคยระบุนะครับบอกว่าหากมีความเสี่ยงสามารถเข้าไปรับการตรวจได้ฟรีแล้วก็รับการรักษาได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกชนและหากติดเชื้อโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะจะต้องดูแลความรุนแรงของอาการโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นต้องขอความร่วมมือกับประชาชนไว้ด้วยนะครับตอนนั้นนะฮะที่มีการบอกนะครับบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็เป็นเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาห้องพิเศษหรือต้องการพยาบาลเพิ่มเนี่ยนะครับการดูแลขึ้นอยู่อาการครับทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขนะฮะไปดูเรื่องราวของหมอแล็บแพนด้ากันต่อเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าหมอแล็บก็ตกใจนะครับว่ามีตัวเลขนะครับของคนคนหนึ่งเนี่ยไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนตัวเลขนี้ฮะ 989,670 บาทเนี่ยเขาลงแบบนี้ฮะถ้าไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนบางที่แทบไม่อยากฟื้นขึ้นมาจ่ายเลยหมอผมขอขายไตนี่เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวดังกล่าวนะฮะทางด้านนายแพทย์เทเรศกรัตในระวิวงศ์นะท่านเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมบริการสุขภาพท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าตามข้อกำหนดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะจะได้รับการรักษาฟรีโดยสปสช.จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยนั้นมีประกันสุขภาพนะครับทางโรงพยาบาลเองเนี่ยจะเรียกเก็บกับทางบริษัทประกันทางนี้ยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลจะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วยส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าจะไปรักษาในห้องที่แพงกว่าได้หรือเปล่านั้นท่านบอกว่าไม่สามารถทำได้นะฮะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องมีการรักษาและดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามครับอาจจะมีปัญหาได้นะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยนั้นไม่ประสงค์รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ตัวเองนั้นไปตรวจแล้วก็มีสิทธิ์ก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าไปตรวจโรงพยาบาลไหนต้องรักษาที่โรงพยาบาลนั้นแต่ผู้ป่วยเองก็อาจจะแบบไปอีกที่หนึ่งค่ะคือหลังจากโพสต์นี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางผู้ป่วยเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายเงินก็เลยเลือกเป็นโรงพยาบาลเอกชนบางคนก็บอกว่ารู้จักกับทางผู้ป่วยแล้วก็ทราบว่าคนที่ออกค่ารักษาพยาบาลให้ก็คือทางประกันเป็นคนจ่ายให้ครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอหน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยเรากำหนดว่าโรคที่เป็นโรคฉุกเฉินนะครับโดยหลักการเนี่ยโรงพยาบาลจะต้องจัดบริการให้นะครับแต่มันอาจจะมีในกรณีที่สมมุติว่าเกิดคนไข้มาที่โรงพยาบาลนี้แล้วต้องรับการรักษาแล้วโรงพยาบาลกอไก่จัดให้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดโรงพยาบาลกอไก่จัดให้แล้วแล้วคนไข้ไม่ประสงค์จะรักษาที่นี่แล้วขอเดินทางไปรักษาอีกที่อันนี้อาจจะมีประเด็นนะครับในการเรียกเก็บค่ารักษาเราไม่อยากให้เกิดภาวะอย่างนี้เพราะว่าปกติกันเคลื่อนย้ายในการรักษาเนี่ยครับแน่นอนโรคโควิด19เรารู้ว่าเป็นโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้รักษาเร็วที่สุดสมมติว่าจุดไหนที่ท่านเข้าไปรักษาแล้วหรือว่าคำสั่งแพทย์ให้เข้าไปท่านเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ฮอสเทลอย่างนี้โรงพยาบาลอย่างนี้ก็ให้ท่านดำเนินการไปตามคำสั่งนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งพรบ.ควบคุมโรคติดต่อพรบ.สาธารณสุขนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าก็
จะทําให้ได้รับการรักษาที่เร็วและดีนะครับและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่แหละครับท่านก็แจ้งมาแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นประกันใช่ไหมพี่หมูใช่ค่ะนะครับประกันอาจจะจ่ายให้นะฮะ